สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ตู้กาชาของเจเบียทริกนะฮะที่จะเข้าวันจันทร์ที่4มกราคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดกดตู้แล้วได้2ตัวนี้นะฮะตัวลุงสไตเนอร์กับตัววานิลาเนี่ยยังไม่ต้องทำม่วงนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยมันตกยุคไปนานแล้วนะฮะทำม่วงมาเนี่ยไม่คุ้มแน่นอนแล้วในอนาคตเนี่ย2ตัวนี้ก็ยังไม่ได้อาวุธ LD นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครได้อาวุธ1535แล้วก็อีกครบเนี่ยแล้วสามารถทำฟ้าได้ก็ทำนะครับเรายังสามารถเอาอาวุธฟ้าเนี่ยไปผ่านโหมดชาเลนจ์ได้นะครับเพื่อที่จะเอาของรางวัลเหรียญชาเลนจ์1เหรียญกับตัว3ใบนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครทำตัวฟ้าแค่นี้เนี่ยเราจะต้องเก็บซัมมอนบอร์ดตรงนี้เนี่ยให้ครบแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะทำให้สเตตัสพื้นฐานของตัวละครเนี่ยสูงขึ้นนะครับถ้าเราทำสเตตัสตัวละครพื้นฐานสูงขึ้นเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ในหอคอยห้ามใช้ตัวซ้ำได้ด้วยนะครับในชั้นล่างๆนะครับไม่เกิน5ชั้นนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่ก็อย่างที่บอกนะฮะ2ตัวนี้ลูกสไตเนอร์กับวานิลาถ้าได้มาไม่ต้องม่วงนะครับเสียของทีนี้เราก็มาถึงแม่นางเบียร์ที่ของเรานะฮะสำหรับแม่นางเบียร์ที่ของเราเนี่ยนางเป็นสายป้องกันนะครับไม่ได้สายแอตแทกนะสกิลกับบัฟของนางต่างๆเนี่ยจะเพิ่มพลังป้องกันให้เพื่อนแล้วก็เด้งเบฟเด้งเลือดให้ปาร์ตี้นะครับดาเมจอาจจะไม่แรงจัดจ้านเหมือนพวกคลาวกับไลนิ่งนะครับเพราะว่านางเป็นสายป้องกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดตัวน้อยจริงๆนะแล้วถ้าไม่มีคลาวไม่มี LD เนี่ยเราก็อาจจะกดได้นะครับถ้าอวยด้วยนะฮะเพราะว่าสำหรับตัวเจเบียทิกเนี่ยในอนาคตของเจแปนเนี่ยคนก็หยิบมาใช้น้อยมากๆนะแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทำไปแล้วเนี่ยอาจจะใช้งานนางได้ไม่คุ้มนะฮะสำหรับลูเฟเนียของตัวแม่นางนะฮะเงื่อนไขก็คือให้ตัวเราเนี่ยลบบัฟมอนสเตอร์นะฮะถ้าตัวคาวเนี่ยมีอาวุธสีแดง15 CP เล่มนี้นะครับเราสามารถไม่ต้องเอาเจเบียทิกลงก็ได้นะครับใช้คาวลงแทนนะเพราะว่าดาบเล่มนี้เนี่ยความสามารถก็คือถ้าเราโจมตีติดคริติคอลเนี่ยตัวคาวเนี่ยจะลบบัฟมอนสเตอร์ได้1ช่องนะครับต่อการตีติดคริติคอล1ครั้งนะฮะ1ครั้งใน1เทิร์นนะครับถ้าเกิดเทิร์น1ตี2ครั้ง3ครั้งเนี่ยก็ลบแค่ช่องเดียวนะครับสำหรับดาบแดงเล่มนี้นะฮะเราต้องใช้เหรียญแดงในการแลกนะครับซึ่งผมคิดว่ามันคุ้มกว่าการที่จะกดเจเบียทิกมาใช้งานนะครับทีนี้เราก็มาพูดถึง LD ของแม่นางที่จะได้กันนะครับซึ่ง LD ของแม่นางเนี่ยจะเป็นการลบบัฟมอนสเตอร์ทั้งหมดเลยแล้วก็แปะดีบัฟกรอบขาวเนี่ย6เทิร์นให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งดีบัฟของแม่นางอันนี้เนี่ยจะทำให้เวลาตัวเบียทิกเนี่ยออกแอคชั่นเสร็จแล้วเนี่ยจะมีดาเมจเพิ่มอีก1ชุดหลังจากที่ออกแอคชั่นจบนะฮะแต่ว่าดาเมจมันก็ไม่ได้แรงมากครับก็อยู่ประมาณสัก 3-50,000 ได้นะครับจากที่ผมดูในคลิปอีเวนต์ของนางเองนะครับแต่ถ้านอกอีเวนต์เนี่ยผมว่าดาเมจก็น่าจะดรอปลงเหลืออาจจะเหลือสัก 2-30,000 ประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวเบียทิกเนี่ยถ้าใครไม่อวยนะครับแล้วก็ทรัพยากรเหลือน้อยเนี่ยผมแนะนำให้ข้ามนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเซิร์ฟเจแปนเนี่ยก็หยิบนางมาใช้น้อยอยู่แล้วนะฮะเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะใช้งานนางได้คุ้มเท่ากับจำนวนเพชรกับตัวที่เราเสียไปหรือเปล่านะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะยอมข้ามก็ได้นะครับตู้แม่นางเนี่ยเนื่องจากว่าตู้หน้าก็จะเป็นซันเดย์นะฮะตัวดาเมจเวทนะครับแล้วก็ตู้ถัดไปก็จะเป็นLD กับ BT ของฟิเลียนนะฮะซึ่งเราอาจจะยอมไปกดตรงนั้นแทน
จจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าตัวไหนที่เป็นได้ LD กับ BT เนี่ยเราสามารถใช้ในอีเวนต์กับ LC ได้แน่ๆอีก2อีเวนต์นะครับสำหรับตู้แม่นางเบียร์ทีของเราเนี่ยความน่ากดก็ผมว่ามันน้อยมากเลยนะครับแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยถ้าเกิดผมมีทรัพยากรเยอะอย่างผมก็อาจจะกดนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้ทรัพยากรผมน้อยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้คิดที่จะกดโปรโมชั่นนะฮะก็คิดว่าจะข้ามไปก่อนนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะกดครบทุกอย่างได้ในการกดฟรีครั้งแรกนะครับทีนี้มาเสริมกันอีกนึงนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเหรียญแดงแรกตรงไหนนะฮะเราก็มาอยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือก Item Exchange ข้างล่างตรงนี้นะฮะนี่นะครับเหรียญแดงอันนี้นะฮะสำหรับการแลกเหรียญแดงตรงนี้นะฮะก็จะมีอาวุธ15 CP กับ35 CP ให้เราเลือกแรกเลยนะครับสำหรับตัวที่เรายังไม่มีนะฮะซึ่งเครื่องหมายถูกที่อยู่ในรูปตรงนี้เนี่ยแปลว่าเราแลกเราทำอาวุธชนิดนี้เต็ม3รูแล้วก็อัพเลเวลเต็มฟ้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกตรงนี้นะฮะแต่ว่าสำหรับบางคนบางตัวเนี่ยนอกจากดาบ15 CP กับ35 CP แล้วเนี่ยบางตัวก็จะมีดาบ 15.2 นะครับก็คืออย่างคาวอันนี้คือ 15 CP คืออันนี้นะครับอันนี้คือ 15.2 นะครับก็คือดาบเสริมนะครับและอันนี้ก็จะเป็น 35 CP โดยใช้เหรียญแดง 25แต่ถ้าเกิด 15 CP เนี่ยจะใช้เหรียญแดงแค่10นะฮะสำหรับใครที่อยากผ่านลูเฟเนียของแม่นางแต่ว่าไม่อยากกดตู้แม่นางเนี่ยแล้วถ้าคาวยังไม่มีดาบแดงเราก็มาแลกดาบแดงตรงนี้ได้นะครับมันจะเข้าเงื่อนไขของลูกแก้วลูกปีนี้ของแม่นางพอดีเลยนะฮะอย่างน้อยๆก็เสียเหรียญแดงแค่10เหรียญนะฮะไม่ต้องเสียเพชรเสียตัวกดหาสำหรับเพื่อนๆถ้าเกิดมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้นะครับสำหรับการวิเคราะห์ตู้กาชาของแม่นางเบลทิกของเราก็คงมีประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายเหมือนเดิมนะครับกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปการวิเคราะห์ตู้กาชาแม่นางเบลทิกก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ